สวัสดีครับท่านผู้ชมค่ำคืนวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566วันนี้เป็นวันดีนะครับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธได้ทุดงเข้าวัดเข้ามาพักจำวัดที่วัดห้วยลึกตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เป็นวันโกนแล้วก็เป็นวันที่109ของการทุดงเข้าวัดของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธในรอบนี้นะครับสำหรับวัดห้วยลึกนี้ก็จะมีอยู่หลายสถานที่ด้วยกันชื่อเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นคนละที่คนละที่ตั้งคนละสังกัดหลวงตาบุญชื่นเคยพักจำวัดที่วัดห้วยลึกอำเภอทับสะแกอันนั้นก็อีกวัดหนึ่งนะครับระยะทางการทุดงเข้าวัดในวันนี้15กิโลเมตรจากค่ายทหารพิชิตปรีชากรนะครับตามถนนหมายเลข107พักจำวัดที่สถานที่แห่งนี้15กิโลเมตรวัดห้วยลึกนี้ประวัติน้อยมากนะครับเป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ริมถนน107อยู่บ้านห้วยลึกซึ่งติดกับโครงการหลวงแอดมินก็จะมีประวัติโดยสังเขปของโครงการหลวงมารายงานให้ท่านผู้ชมได้รับทราบซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมอาชีพส่งเสริมรายได้กับพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยอยู่ย่านนี้ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2522ชาวเขาเผ่าม้งได้อพยพจากบ้านบ่อเหล็กอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ไปอยู่ที่หมู่บ้านห้วยลึกเนื่องจากพื้นที่ทำกินเดิมไม่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกและได้ยื่นถวายฎีกาแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรขอพระทานที่ดินทำกินต่อมาปีพ.ศ. 2522มูลนิธิโครงการหลวงได้เข้าไปช่วยเหลือชาวเขาในพื้นที่โดยร่วมกับกรมป่าไม้แบ่งพื้นที่ในเขตป่าเสื่อมโทรมให้เป็นแหล่งทำกินแก่ราษฎรชาวเขาหมู่บ้านห้วยลึกหลังจากนั้นจึงมีชาวเขาเผ่าม้งจากหมู่บ้านป่าเกี้ยอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่และจากแม่ฮ่องสอนอพยพเข้ามาสมทบจนกระทั่งปีพ.ศ. 2523มูลนิธิโครงการหลวงได้จัดตั้งขึ้นเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึกเพื่อส่งเสริมการเกษตรแก่ชาวเขาพื้นที่โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบเนินเขานะครับล้อมรอบด้วยภูเขาสูงครอบคลุมเนื้อที่ 9,000 ไร่เศษนะครับมีความสูงอยู่ที่500ถึง900เมตรจากระดับน้ำทะเลอุณหภูมิเฉลี่ย24องศาเซลเซียสตลอดทั้งปีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปากกาเกยอเผ่าม้งเผ่าลาหูและคนเมืองรวม3หมู่บ้านจำนวนกว่า 2,600 คนงานส่งเสริมการปลูกพืชผักสมุนไพรผักอินทรีย์ไม้ผลไม้ดอกไม้กระถางแม่พันธุ์เบญจเพศปศุสัตว์รวมถึงงานวิจัยต่างๆนะครับวิจัยพืชผักวิจัยผลไม้วิจัยไม้ดอกเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้ปลูกในสิ่งที่มีคุณภาพการเพาะปลูกที่ดีและได้มาตรฐานผักต่างๆเช่นผักกาดแก้วผักขาวปลีแตงกวาญี่ปุ่นมะเขือม่วงก้านเขียวมะเขือม่วงก้านดำมะเขือเทศเชอร์รี่สีแดงถั่วฝักยาวเรดโคโรลแตงร้านโอลีฟเขียวโอลีฟแดงมะม่วงอะโวคาโดเคปกูดเบอร์รี่สวรสองุ่นมันเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ดอกไม้เช่นเบญจมาศตัดดอกงอนไก่ตัดดอกเบญจมาศกระถางกุหลาบหินกระถางไก่กระดูกดำเป็นต้นนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นของมีคุณภาพ
ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวเขาได้เพาะปลูกและส่งขายมีรายได้เป็นกอบเป็นกำวันนี้หลวงตาบุญชื่นบรรยาวุฒโธได้ทุดงเข้าวัดเข้ามาพักจำวัดที่วัดห้วยลึกแห่งนี้นะครับซึ่งก็อยู่ห่างจากโครงการหลวงนี่ประมาณ300เมตรนักท่องเที่ยวนิยมที่จะไปเที่ยวโครงการหลวงซื้อผลิตภัณฑ์ติดไม้ติดมือกลับบ้านส่งเสริมให้ชาวเขามีรายได้นะครับและค่ำคืนนี้หลวงตาบุญชื่นบรรยาวุฒโธก็จะสวดมนต์ทำวัดเย็นที่วัดห้วยลึกพรุ่งนี้เช้าก็จะบิณฑบาตที่วัดห้วยลึกแห่งนี้การทุดงเข้าวัดในวันนี้15กิโลเมตรไม่ไกลนะครับหลวงตาบุญชื่นทุดงถึงตั้งแต่ราวก่อนเที่ยงแล้วก็มีเวลาพักอยู่นานบรรยากาศการเดินทุดงก็มีพี่น้องชาวไทยพี่น้องชาวเขานำน้ำดื่มเครื่องดื่มผลไม้ผลผลิตของชาวบ้านมารอถวายหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธเป็นจำนวนมากบรรยากาศก็เลยคึกคักตามริมทางริมถนนหมายเลข107นะครับวันนี้ก็มาติดตามรับชมภารกิจของหลวงตาบุญชื่นในช่วงเย็นแล้วก็พรุ่งนี้เช้ามาร่วมอนุโมทนาสาธุบุญมาร่วมใส่บาตรร่วมกันขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณคุณสุริยาอุ่นเทียมโสมที่อนุเคราะห์ข้อมูลไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ